สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะฮะตอนนี้ผมกลับมาทำโปรเจกต์เกมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเกมในวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือ .a Auto Chess นะครับผมซึ่งเป็นเกมมอดอีกเกมหนึ่งที่กระแสมาแรงมากเรียกได้ว่าตีอาร์ติแฟกต์นี่หน้าหงายไปเลยแต่ความจริงมันก็ดังไว้สักพักแล้วแหละผมเพิ่งจะมาว่างเล่นเพิ่งมีคนมาชวนเล่นนี่เองหลังจากที่ได้ลองเล่นไปประมาณ 2-3 วันนะครับผมก็เริ่มพอจะโอเคแหละผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะแต่ก็เล่นยากอ่ะคืองงอะดิคืออย่างนี้เกมอ่ะมันเล่นง่ายแต่ว่ามันมีความดีเพลย์มีความลึกใครก็เล่นได้แหละแค่ลงตัวน่ะแต่ว่าถ้าสมมุติเราต้องจัดทีมจัดคอมโบมีเผ่าพันธุ์มีอะไรนี่นู่นนี่มันก็จะดูเล่นยากเลยครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าผมจะได้สักที่เท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะท้ายๆตารางผมขออย่างเดียววันนี้อย่าตายคนที่หนึ่งถึงคนที่สองก็โอเคแล้วอ่ะแต่ตัวละครทั้งหมดใน .a Auto Chess นะครับผมก็จะไม่ใช่ตัวละครทั้งหมดที่มีอยู่ใน .a นะครับเขาจะหยิบมาเป็นบางตัวเท่านั้นเองอย่างปาร์คอย่างเงี้ยตัวบูเชอร์เนี่ยไม่มีตัวไหนวะที่ไม่มีโอเวอร์ลอร์ดตัวโอเวอร์ลอร์ดรับได้นี่ก็ไม่มีแต่ว่าตัวที่จะมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวคุ้นหน้าคุ้นตากันตลอดนั่นแหละอย่างเช่นพวก PA พวกดอร์เรนเจอร์สไนเปอร์วินลันเนอร์พวกอาบัดดอนอย่างเงี้ยจะมีพวกซิมเปิลเบสเนี่ยมีเสมอแหละไม่ว่าจะเมื่อไหร่เอาละครับนับถอยหลังนะครับ3 2 1เข้าสู่เกมแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto Chess นะครับผมขณะนี้ผมอยู่เป็นตัวด้านซ้ายในโลแรกนะครับผมได้Clockwork ได้ Tax Ultimate Act ข้างล่างนี่เป็นโรนะครับโรจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือว่าจะเป็น Species แล้วก็เป็น Class ของมันซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปครับผมแต่ผมเอาเมกมาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเริ่มต้นได้ง่าย นี่ครับผมก็คือการเลือกซื้อตัวแล้วก็เอาวางลงบนสนามครับผมตัวนี้นะครับ Clockwork จะเป็นสายเมคานิกแมชชีนนะครับเรียกว่าแมชชีนแล้วกันนะกับ Goblin ครับผมก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ Goblin แต่ว่าเป็นคลาสแมชชีนตัว Goblin เนี่ยนะครับผมคือถ้ามีเผ่าพันธุ์ก๊อบลินมากกว่า3ตัวบนสนามเนี่ยมันจะทำให้ตัวมันเองอะเจเนเรต HP คือเจเนเรชันเรื่อยๆคือว่าง่ายคือมันรีเลือดไวแล้วอีกอย่างก็คือสายเมคของมันเนี่ยถ้ามีมากกว่า2ตัวเนี่ย HP ก็เด้งเหมือนกันมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโกงในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะหยิบตัวนี้มาเล่นก่อนนี่มอนตี้ฮันเตอร์นะฮะก็จะเป็นก๊อบลินกับแอสซาซินผมก็จะหยิบมาแต่ว่ายังไม่ได้พาสซีฟนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้3ตัวอันนี้เรามีแค่2ตัวเองและอันนี้ก็เป็นแอสซาซินด้วยไม่ได้ผลกับเมกเราไปดูคนอื่นบ้างนะฮะทางนี้ก็คือเป็นแอค2ดาวอ๋อการจะทำขึ้น2ดาวได้ก็คือว่าเราต้องมีตัวดาวเดียวครับผมเว้ยเราอยู่นี่มีตัวดาวเดียวเงี้ยซ้ำกัน3ครั้งครับผมเราถึงจะทำขึ้น2ดาวได้เราต้องมี2ดาว3ตัวครับผมถึงจะขึ้นเป็น3ดาวนี่ก็แสดงว่ามาถึงโลแรกนี่เขาต้องหยิบได้เยอะมากๆแน่เลยเจอตัวซ้ำเยอะนะครับทางนี้ล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมได้ละหวานผมซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮะทางนี้เขาก็จะเดี๋ยวผมไปจัดทีมก่อนนะนี่ครับผมการขึ้นดาวนะฮะก็จะประมาณนี้โอเคอ๋อผมลืมบอกไปถ้าสมมติว่าเป็นตัวซ้ำกันอย่างเงี้ยเขาจะนับเป็น1เมกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวซ้ำกันมันจะไม่นับพาสซีฟจากตัวที่ซ้ำเราไปดูกันดีกว่าว่าคนอื่นเขาเล่นอะไรบ้างทั้งนี้นะครับก็จะมี2เมกน่ะนี่2เมก1เมก2เมกเป็นลัมโบเป็นทิมเบอร์ซอนะครับผมกับดอร์เรนเจอร์ดอร์เรนเจอร์เป็นฮันเตอร์ดูคนนี้มั่งทั้งนี้เล่นฟลาด้าครับผมฟลาด้ากับชอตไนท์แล้วก็มีทักเรียกได้ว่ายังไม่มีตัวไหนคอมโบอะไรกันเลยครับผมอันนี้ก็เช่นกันทางนี้ล่ะ
นนี้ก็เช่นกันครับผมยังไม่มีใครอะไรมากเอ๊ะคนนี้เขาหลุดไปแล้วนะมั้งเนี่ยโดนตีเลือดลดไปเยอะแล้วด้วยในเทิร์นนี้นะครับผมยังไม่ซื้ออะไรละกันเพราะว่าผมไม่ได้อยากเล่นวอริเออร์แล้วก็ไม่อยากจะซื้อเอนชันเทรสมาดองเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยเก่งเกมนี้นะครับผมก็คือพอหลังจากเทิร์นที่4ปั๊บเนี่ยเราก็จะสุ่มเจอกับผู้เล่นคนอื่นในกระดานครับอย่างผมเนี่ยผมจะเจอกับ349นะครับคุณ349ก็คือคนกระดานนี้เห็นนะครับเราก็จะผัดกันตีคือเขาไม่ได้เจอผมเขาจะเจอคนอื่นต่ออะไรเงี้ยฮะแบบเป็นทอดหางงูไปแล้วก็ถ้าเมื่อเราแพ้นะครับผมเราจะโดนดาเมจครับผมจากตัวที่เหลืออยู่บนสนามอย่างในเทิร์นนี้ผมแพ้ผมก็จะโดนดาเมจไปทั้งหมด2ดาเมจมั้งเมื่อกี้เอาละครับตอนนี้เมกกอบลินมาอีกตัวนะครับผมป้าลงไปเท่านี้นะครับผมทีมผมก็จะรับผลของเมกแล้วนะครับผมก็คือจะมีรีเจนเนเรชั่นขึ้นมาแล้วก็มีผลของกอบลิน3ด้วยครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเทิร์นนี้ผมจะค่อนข้างอึดพอสมควรเลยถ้าผมไม่เจอตัวโกงๆนะนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลของเมกครับผมก็15 generation ส่วนอันนี้ก็จะเป็น15 armor กับ10 regeneration ที่เป็นของก๊อบลินครับผมสังเกตนะฮะว่าของก๊อบลินเนี่ยคือมันจะสุ่มใส่ให้ตัวเดียวไม่ได้ใส่ให้ทั้งหมดแต่ถ้าเรามีก๊อบลิน6ตัวนะครับผมมันจะใส่ให้ทั้งหมดทั้งทีมนะฮะเนี่ยครับมันจะมีวงเล็บ3กับ6อยู่ด้านหน้านะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าแน่นอนแล้วว่าคนข้างล่างสุดนี้น่าจะหลุดออกไปแล้วก็คู่แข่งก็จะหายไป1ละมั้งโอเคผมยังไม่อยากใช้เงินต้นเกมเยอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทองเรานะครับถ้าแตก10next turn เราจะได้โบนัส1ครับผมถ้าเรามีทุก turn เราจะได้ตังค์อ่ะ5 next base เห็นไหมครับผม5แล้วก็ถ้าฆ่าได้จะได้บวกอีก1แล้วก็ถ้าเลขตัวหน้าเป็นเลขอะไรก็จะได้บวกไปตามนั้นครับอย่างเช่นถ้าผมมีตัง30อ่ะตาหน้าผมก็จะได้บวกพิเศษ3ผมกำลังงงว่าทำไมบอนตี้ผมตีไอ้วิสด็อกเตอร์ไม่เข้าเลยโอ้แล้วมึงไปตีแอคตีไรแค่นก่อนไหมอ่ะถ้าบอนตี้นี่ไปตีแนวหลังเราแล้วอ่ะโอ้เสกมาด้วยอ่ะไรแค่นนะครับถ้ามานามันเต็มมันจะใช้สกิลเสกมาซึ่งโกงอ่ะแล้วมันนับเป็นดาเมจด้วยเนี่ยโอ้โหตัวไป5ดอกเลือดผมลดเหลือ93นะเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยข้างล่าง next base จะกลายเป็น2แล้วครับผมเพราะว่าเลขหน้าผมกลายเป็น2แล้วตอนนี้ผมยังทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีตัวเลยเนี่ยคนนี้เขาขึ้นคอกเวิร์ก2แล้วขึ้นทิมเบอร์ซอ1ทิงเกอร์2ตัวในกระดานทั้งหมดจะมีจำกัดนะครับผมในการที่ผมเห็นชาวบ้านเขาเนี่ยขึ้นเป็นขั้น2แบบนี้แล้วอ่ะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือผมไม่ควรดันทุรังผมควรจะขายทิ้งนี่เห็นไหมมีตัวนี้มาด้วยเล่นเมกหมดเลยหมายความว่าผมไม่ควรจะฝืนครับผมควรจะขายทิ้งแล้วก็ไปเล่นสายอื่นให้ไวก่อนที่ผมจะแพ้ไปมากกว่านี้โอ้จังหวะนี้ผมต้องหวังว่าตัวเองจะมีดวงขึ้นมาบ้างอะเนี่ยความจริงผมยังทู่ซีเล่นต่อได้นะเ
Juggernaut stands ready. เอ้ยไม่ต้องเพี้ยนดีกว่าฮะเพราะมันเป็นแอสซัสซินเราตัวนี้มันมีแอสซัสซินเราสามารถเอาคอมโบตัวนี้ได้แต่ว่าเราขาดแอสซัสซินอีกตัวนึงก็จะได้ขึ้นเป็นสายแอสซัสซินไปเลยเนาะหวังว่าจะไม่เจ๊งชัยโอเคสถานการณ์เริ่มดูดีขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าโอเคชนะอยู่แต่ว่าถึงตานี้ชนะก็ไม่ใช่ผมรอดตัวนะครับผมเพราะยังไงตอนนี้ผมก็ยังท้ายตารางนะครับเริ่มมีการขยับเปลี่ยนลำดับกันเล็กน้อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับไปเฮ้ยทีนี้เมื่อกี้ผมบอกเลยนะผมจะเปลี่ยนไปแอสซาซินแล้วผมซื้อสลาฟมาอีกตัวหนึ่งผม3แอสซาซินแล้วทีนี้แอสซาซินผมจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ตีแรงขึ้น 10% มี 10% ที่ดาเมจจะคูณ4แต่ว่าตอนนี้โหตังค์29ขาดไปติดนึงอ่ะถ้าได้อีก1บาทนะได้1ทองนะผมก็จะรีตาหน้าเพิ่มอีก1เหรียญแต่เรื่องบางเรื่องเราก็ต้องยอมนะพลาดไปแล้วโอ้ยโหเมื่อกี้บอลติด 10% 2ทีเฉาะเฉาะเนาะเลยโอ้ยงี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วฮะเมื่อกี้บอนตี้ทำงานดีมากเดี๋ยวรอดูดาเมจบอนตี้นะฮะว่า DPS เขาจะเท่าไหร่นะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นเขาเฉาะไป2ทีตบตับนี่โดนตัวอะไรโดนเฉาะเลือดกระจายเลยตายแบบยังไม่ทันมองว่าตัวอะไรตายบอนตี้ฮันเตอร์62 DPS ผมจะซื้อนาฬิกาใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาตังค์อัพเวลตัวเองขึ้นไม่ถึงว่ะพอก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัพครึ่งรอบก็ครึ่งรอบเพราะไงเงินมันก็ไม่ถึงที่ผมซื้อนาฬิกาที่ผมซื้อสลาด้ามานะครับเพราะว่ามันคอมโบคู่กับสลาครับผมผลของมันก็คือผลของเผ่านาฬิกาครับคือถ้ามี2ตัวเนี่ยมันจะได้รีลิสเมจิกรีลิส 20% มันจะทำให้ผมเล่นในช่วงต้นเกมหรือกลางเกมได้ง่ายมากเลยเพราะว่าตัวเวทที่มัน AoE หนักๆจ๋าๆจะทำอะไรผมไม่ได้จะประกาศดูดเลือดด้วยเฮ้ยเช็ดโล่เฮ้ยผมว่าผมอาจจะเล่นสายนี้ต่อได้เนี่ยเล่นกอบลินแอสซาซินเฮ้ยดูดีไปได้อยู่แสดงว่าเริ่มมีคนขายครับผมเรามาดูกันคนนี้เขายังดองอยู่นะคนนี้ล่ะคนนี้ก็ดองอยู่นี่คนนี้ก็ยังดองนะนี่ฮะคนนี้ไม่มีแสดงว่าคนนี้ขายนี่ก็ไม่มีละแสดงว่าขายตอนนี้เหลือคนเล่นอยู่4คนอยู่ที่ว่าใครจะขาดใจตายก่อนวิธีการบีบให้เขาคืนตัวนะครับผมที่ง่ายที่สุดคือการที่ดองแข่งกับเขาใครตายก่อนนะคนนั้นจะโดนขายของทอดตลาดนะตัวละครของเขาจะหลุดกลับเข้าโลกางเพราะฉะนั้นเราพยายามยื้อให้เขาบังคับขายบีบตัวเองขายทิ้งซะเพราะยังไงสายเมกถ้าไปไม่สุดมันจะเก่งแค่ตรงกลางเกมเรายังบีบก็ได้ผมซื้อแฟนควีนกับควีนออฟเพนมาครับผมเพราะว่าโอ้ตังขาดว่ะไหนๆขาดแล้วอัพเวลเอานาคาขึ้นอีกตัวหนึ่ง
นี่ผมทำอย่างนี้เพราะว่ายังไงตังค์มันก็ไม่ถึงผมเลยเอาได้ความได้เปรียบตรงที่ว่าตัวผมจะเยอะกว่าในเทิร์นนี้ตอนนี้เทิร์นนี้ผมมี6ตัวเพราะว่าผมเวล6เนื่องจากว่าผมอัพเวลไป2ครั้งเนี่ยฮะตอนตรงข้ามจะมีแค่5ตัวเพราะว่าเขาไม่ได้อัพเวลเลยซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจะได้เปรียบเพราะตัวความเยอะกว่ามันมีตัวรับตีนเยอะกว่าโอเคผมยังชนะได้อยู่ก็ดูดีนะที่อยู่ที่3ทะลักมาคุ้มค่ามาคุ้มค่ามี4ทองความเก่งของตัวละครขึ้นอยู่กับทองนะครับผมบางทีมันอาจจะไม่ได้บางตัวเนี่ยที่ได้มามันอาจจะไม่เก่งที่แสตแต่ว่ามันเก่งที่สกิลอย่างคุ้มค่าเนี่ยก็ถ้ามานามันเต็มมันตีจะมานาเต็มเนี่ยมันจะเรียกเรือลบเอามาชนเหมือนอันติมันนั่นแหละซึ่งมันทำสตันหมู่แล้วทีมเรามันตัวตีใกล้อย่างนี้ด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันโดนจึ้งนึงมันก็หนาวสั่นอยู่นะฮะแต่ว่าเรามาคอมนี้แล้วอ่ะเราต้องไปให้สุดฮะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนสายกระทันหันหรืออะไรเงี้ยมันจะใช้ตังค์เยอะแล้วก็มันจะทำให้เราเสียเทิร์นเสียไอ้พวกการจัดระบบตัวเนี่ยเพราะว่าเรามีการวางบนสนามกับบนชั้นได้แค่นี้ครับผมถ้าเราวางเกินปั๊บเนี่ยมันสุ่มขายตัวในสนามเราทิ้งเลยซึ่งถ้าแม่งโดนลัคกี้นัมเบอร์ปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่พูดมากอ่ะสิแพ้แน่ๆตอนนี้จะเห็นได้ว่าเมกไม่ออกมาเลยเป็นที่รู้กันว่าตอนนี้ผมว่าเมกเนี่ยดอง1ละ1ตัว2ตัวมีบัฟอยู่แสดงว่าแม่งมีกอบลินมากกว่านี้อ๋อผมค่อนข้างโชคดีละผมได้ควีนออฟเพนมาสนาม2ตัวตอนนี้ตังผมค่อนข้างเยอะผมจะรีตัวนี้เล่นรีเอาเรียกว่าอะไรวะเป็นโรเป็นไอเนี่ยแหละฮะเป็นโรที่เอาไว้เลือกตัวละครนี่แหละเฮ้ยล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงว่าตัวล็อกตัวเนี้ยคือทุกๆครั้งที่เราจบตาใช่ไหมครับจบตาเนี่ยมันจะรีโลตัวนี้1ครั้งแล้วถ้าเราล็อกนี้ไว้อ่ะมันจะทำให้ตัวนี้ไม่รีเดินต่อไปซึ่งถ้าผมได้โลนี้นะผมจะได้คุยนอกเพนมาเก็บ1ตัวแล้วก็เอาซาร่าขึ้นอัพในตัวในสนามซึ่งจะทำให้ทีมผมเก่งขึ้นมหาศาลก็ต้องโยนลงไปก่อนFrom the deeps, I rise. ทีเนี้ยผมมีความกังวลว่าจะทำยังไงกับ Queen of Plains ผมยอมขายไอ้นี่ไปเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่มีในสนามเลยแล้วผมก็ไม่คิดจะเอามันมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทิงเกอร์ล่ะพอช่างมันเถอะทิงเกอร์ผมไม่สนใจของปล่อยละเพราะว่าวินาทีนี้เราเก็บมันไว้เพราะว่าเรามีแอสซาซินไงคือตอนนี้เหมือนกับว่าทิงเกอร์กับคล็อกเวิร์กเนี่ยใช่ผมเกือบไปละคือผมก็จะบอกว่าทิงเกอร์คล็อกเวิร์กตอนนี้นะความสามารถของมันอะคือเป็นตัวแทงให้ทีมเพราะว่าถ้าอยู่ในสภาพเนี้ยเอาแล้วไงสลาด้ามาอีกตัวสลาด้ามาอีกตัวจะปล่อยเมกไหมเอาของใส่เข้าที่นั่นครับผมเพิ่มความอืดแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การต่อตู้ให้มันอันนี้เพิ่มลบ10ทาร์เก็ตอันนี้
ผมต้องปล่อยว่ะผมต้องปล่อยสลาด้าออกไปก่อนเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้คือไม่มีใครเล่นสลาด้ามันจะเป็นเคผมต้องเลือกละผมเอาไอ้นี่ออกเพราะผมจะเอาไวเปอร์เข้ามาแทนเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่ผมจะต้องเวลต่อไปได้แล้วแล้วผมต้องเอาตัวนี้ครับผมให้ควีนออฟเพนเพราะควีนออฟเพนรู้สึกว่าจะตีเป็นเวทมั้งแล้วถ้าเอาตัวนี้ที่เป็นเจาะเวทเข้าไปมันน่าจะดีกว่าโอ้ยมีแต่ตัวดีๆมาผมทำยังไงกับที่นะครับก็คือตอนนี้ผมรีไปทีนึงใช่ไหมแล้วผมได้ไลแคนมาอย่างที่ต้นเกมเราเจอครับผมคือไลแคนเนี่ยถ้ามันตีมานาเต็มอ่ะมันมีสิทธิ์ออกลูกออกหลานนะคือเรียกหมาป่าไปสองตัวแล้วถ้ามันสามารถอัพขั้นสามได้ขั้นสองขั้นสามได้เนี่ยมันเก่งมากในสนามมีใครมีไลแคนอย่างเงี้ยไอ้นี่ดอกแอสซาซินเจ็ดโล่มีคนเล่นสายเดียวกับเราครับผมเอาแล้วหมายความว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักทันผมอยากอัพบอนตี้ฮันเตอร์นะผมอยากอัพมันนะแต่คือตอนนี้ของเราตันมากผมควรจะเก็บมันไว้ก่อนนี่ผมโดนทีมอะไรอ่ะทำไมแรงจังน้ำไปแปดผมเจ็บนะเนี่ยผมเจ็บจริงจังละดาเมจเท่าไหร่วะ105กับ55อ๋อใช่ผมควรเอาไอ้นี่ลงแล้วเอาสลักเก็บเพราะว่าจัดก่อนเพราะว่าสลักของผมอ่ะมันเวลน้อยอิมเปอร์ซอไม่เอาเลยอ่ะโอ้ยอินทเพนดึงไว้ก่อนแล้วผมว่าผมแย่แล้วว่ะผมดองตังเยอะเกินไปตัวผมมาไม่ทันนี่ฮะบังเนี่ยโอ้โหผมโดนเสกไก่จบเลยอ่ะโอ้แล้วตัวท้ายเหลืออยู่เป็นไอ้นี่แล้วมันเสกไก่กูอย่างนี้จะเอาอะไรไปสู้นี่ที่ผมยืนอยู่ได้นี่คือผมมีของรีมีเลือดรีมานาอยู่เนี่ยโอ้นี่เดียวเองอ่ะโอเคอย่างนั้นผมก็โดนน้อยโอที่ผมตัดใจขายสลาด้าไปไอ้ผมขายสลาร์กไปเพราะว่าวินาทีนี้ผมรู้สึกว่าสลาร์กไม่ค่อยมาถ้าผมได้เอ้ยยะเข้าค้างผมแล้วนะฮะคือเรามีสิ่งที่เรียกว่าพินอเพนอยู่ครบแล้วครับนี่ครับผมโทรเข้าข้างผมแล้วตอนนี้ผมจะได้ควีนออฟเพน3ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ควีนออฟเพนเป็นเดอะแบกของเรานะฮะเราต้องใส่ดาเมจใส่เข้าไปสิโว้ยใส่ดาเมจเข้าไปใส่ดูดเลือดให้มันครับผมเพราะว่าตอนนี้มันคือเดอะแบกของเราแล้วโอ้โหโอเคได้แล้วฮะจังหวะนี้ผมหยิบลงดูอีกไปก่อน
ในแค่เนาะในแค่หินก่อนไม่เอาเขาขายเพราะว่าถ้ามันขั้นแรกเราจะขายได้ราคาเต็มครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องนี่ผมก็ปล่อยไปก่อนปั๊บรีมาได้อะไรสลาด้าเอา Who needs legs when you got wings นี่เก็บไปก่อนซื้อสลาด้าขึ้นมาสลักปล่อยไปก่อนโอ้ยทำผ้าแอดเอาไงดีวะเอาทำผ้าลงเอานี่ลงเก็บ1 2 3 4 5ไอ้คาเดซาซินไปตัวนึงอ่ะชิบหายละนี่นะคะการผลของการแยกคอมนะครับผมคือคุณจะโดนชิบหายอย่างนี้แหละครับผมเอาผิดผมต้องเอาไอเนี้ยขึ้นเพราะว่ามันไม่มีคอมโบตอนนี้เฮ้ยเมื่อกี้แซนคิงทันละมีลอนดูอิดเกียดมากเมื่อกี้นะครับคือไอตัวเสกหมีครับโลนดูอิดอะครับผมมันคือมันเป็นคลาสดูอิดแล้วพวกดูอิดเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือถ้ามันมีเผ่าพันธุ์มันอยู่ในสนามอะมันจะสามารถใช้2ตัวในการอัปเกรดไม่ใช่3ครับผมทำให้เราประหยัดออกไปตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ยฮะเอ้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยฮะตัวหมีเนี่ยนี่คือหมีที่มันเสกออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรโกงตอนนี้ผมลนมากครับผมเพราะว่าผมรอซัมติงและที่ผมรอก็มาแล้ว From the deeps I from the deeps I ขายทำไมอ่ะเออขายเถอะท็อปเวิร์กมาผมลืมครับผมเบอร์นะฮะก็จะเห็นว่าผมก็เริ่มเบอร์แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มคุมอะไรหลายๆอย่างแล้วผมก็ไม่ทันมือกันโอเคตอนนี้ผมคอมผมค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมขอแวะไปดูเวลหน่อยทางนี้เวล8นะครับทางนี้เวล8แสดงว่าเขาจะตั้งอัพเวลไปแล้วทางนี้ก็เวล8เหมือนกันทางนี้ก็เวล8แสดงว่านอกจากผมแล้วทุกคนใช้ตั้งอัพเวลกันอย่างพลาเพลินมากซึ่งมันเป็นข้อดีให้เราครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าเกมนี้ผมดวงดีนะเนี่ยผมขึ้นตัวละครได้ไวแบบไวเฮี้ยๆขออภัยสำหรับคำหยาบแต่มันไวมากจริงๆ Nightcrawler ดูดิขนาดนี้ผมยังทำจริงเมื่อกี้ผมไม่ควรกดอัพด้วยผมนึกว่าเว้ยผมใกล้อัพแล้วที่ไหนได้เว้ยผมขาดโอ้ยังเหลืออีกบานเลยครับลุงนี้ผมเก็บเป็นภาษีดีกว่าเก็บเป็นภาษีให้มันขึ้นไปอีกผมอัพไป4ทีเพราะว่าผมเสียเธอละ2ไปหลายเธอเลยอะตอนนี้ที่ผมแน่นแต่แน่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละได้นะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็มีเล็งๆเราอยู่เหมือนกันโอเคเธอนี่ผมได้มา2ตัวผมหยุดก่อนเนี่ยครับสังเกตว่าช่วงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปล่อยเมกพวกเมกมาบ้างทีเนี้ยผมจะมีกำไรในการ
ดอยระยะยาวเห็นไหมฮะทุกคนขายเมกหมดแล้วแสดงว่าตอนนี้เมกทุกอย่างกลับเข้ากองผมสามารถเอาเมกกลับมาเล่นได้ด้วยตอนนี้แอสซาซินผมมีทั้งหมดน่าจะประมาณ4ตัวผมต้องใช้แอสซาซินทั้งหมด6ตัวมันถึงจะทำดาเมจได้แรงมากๆดูกันว่าผมจะถึงไหมไนโครดาร์กรีไรซิ่งKing of the desert. นิดหนึ่งค่ะก็ดีขึ้นเอาละฮะตอนนี้นะฮะก็คือผมต้องรอนักต้องรอสลาร์ก2ตัวสลาด้า2ตัวนะเพื่อในการพลิกเกมซึ่งขอให้มาตอนนี้ก็ยังสุ่มเสี่ยงนะฮะสังเกตได้ว่าผมโดนดาเมจก็แรงนะเพราะว่าพิษของเวไวเปอร์มันแรงมันทำให้ตัวผมตายเยอะดีให้ผมวางตัวกระจายทำให้มันไม่ใช้สกิลหมู่ใส่ผมถ้าคุณเล่นสายพวกฮันเตอร์หรือว่าสายที่แบบว่าบอบบางอ่ะคุณต้องหาตัวมาล้อมมันแบบว่าวางตัวดีเฟนต์แต่ว่าถ้าเป็นพวกแอสซาซินเนี่ยเราสามารถปล่อยกระจายได้ซึ่งมันค่อนข้างจะโอเคกว่าการที่เราไปกระจุกอยู่จุดนึงไม่ออกเลยอ่ะล็อกไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมอยากได้ไวเปอร์เนี่ยเนี่ยเห็นนะผมโดนสกิลของดิสรัปเตอร์ไปเมื่อกี้ซึ่งถามว่ามีผลไหมผมก็บอกว่ามันค่อนข้างมีผลนะสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวผมตายเกือบหมดเลยนะแอสซาซินส่วนใหญ่ผมตายเกือบหมดเลยลอนดูอิดเหมือนจะดีนะครับ110แต่ว่าถ้าผมสามารถขึ้นไอ้นี่ขั้น3ได้ก่อนเนี่ยผมมั่นใจว่ามันโกงกว่าจริงๆผมมั่นใจว่ายังไงไอสลาด้าขั้น3ก็โกงกว่าดูอีกขั้น2ซึ่งผมไม่รู้ว่ามีใครเล่นดูอีกอีกไหมซึ่งเกมนี้ผมไม่เห็นใครเล่นดูอีกเลยนะผมยังไม่เจอหมีเข้ามาวิ่งตบผมเลยไม่มีด้วยแต่ว่าผมเห็นมีคนกักโครแล้วนะโทวอลอดอย่างที่รู้ๆกันคือไม่ปาไวมากซึ่งผมเป็นแอสซาซินมันไม่รู้ว่ะผู้ขี้อ่ะมันปลาผมช้าแต่ว่าผมก็ตายหาไวเหมือนกันผมเปิดล็อกแล้วนะห้ามลืมเลยเปิดล็อกเนี่ยเอาละครับตอนนี้สกอร์ผมก็อยู่บนแล้วนะดูดีอยู่อ่ะอะไรมาโอ้โหไวเปอร์ลูกรักWho needs legs when you got wings? From the deeps, I rise. อะไรออกมา อะไรออกก่อนดีวะ Nightcrawler. Tinker. ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเรานอกจากว่าเราจะเลือกเป็นคอมๆแล้วเราต้องเลือกเอาแต่ตัวด้วยครับผมเพราะว่าช่องเก็บเราไม่พอนะฮะผมเริ่มกดเยอะแล้วเนี่ยความจริงมีสามารถเอา PA มาได้นะ PA เนี่ยตัวโกงเลยฮะแต่ว่าไม่ใช่ตอนเนี้ย Not this time ตอนนี้มีตัวที่ผมรออยู่ครับผมโคลกอะไรอ่ะ Magic Release Magic Release Magic Release ผมอยากใส่ให้ทั้งคู่เลยว่ะผมใส่ให้คอกเวิร์กก่อนเพราะมันมีสตันแต่ที่นี่ก็มีจอกอ๋อนี่แล้วกัน
Nightcrawler Dogleaf Rising เกือบไปแล้วเกือบไม่ทันมันจะมองนู่นคิดที่เฮ้ยตัวนี้ของมันเอาโอ้โหผมร้อนชาโดฟิสโอ้ชาโดสามใช่ไหมเนี่ยแรงยิ่งหายเลยอ่ะโอ้โห13ไม่ตลกแล้วเนี่ยผมกลัวเลยว่ะเฮ้ยพระเจ้าช่วยผมแล้วนี่เอาเว้ยผมยังพอสู้ได้เพราะว่าผมยังพอมีบุญอยู่บ้างเดี๋ยวบุญใกล้หมดแล้วแหละดูจากสภาพไม่มาเลยอ่ะไม่มาเลยอย่างนี้เกินไปผมแต่ว่าไอ้ท่านทีทางนู้นเขาหยิบตัวต่ำกว่าผมมาคือผมหยิบตัวเหนือกว่าเขาได้ทำให้ผมค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าควีนออฟเพนมันเป็นตัวที่ได้เปรียบในหมู่แอสซิสต์ที่สุดเพราะว่ามันเป็นเผ่านี่ครับผมเดมอนถ้ามันอยู่คนเดียวอุ้ยเฮียหยิบคือถ้าเดมอนมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเก่งมากครับถามว่าเก่งมากยังไงถ้าเดมอนอยู่คนเดียวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 50% ผมพูดแค่นี้ก็คงจะไม่ต้องพูดต่อแล้วเนาะเพราะมันโกงอย่างนี้ They'll never find your grave The next level of my ordination เอาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโค้งบัดใจแล้วครับไอฮันเตอร์ครับบึ้มซาเวดโอ้ยโอเคผมพอจะวูวีขึ้นมาแล้วทีนี้ผมต้องทำการอัพเลเวลตัวเองเพื่อขึ้น1 2 3 4ผมมี4แอสซาซินน่ะผมต้องขึ้นโดดูอิดไม่ใช่ตอนนี้โอ้โหนี่มาเมื่อกี้ถ้าได้ก็3ตัวเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับผมตอนนี้เอ้ยมันกักตัวผมเหรอไม่นะใช่มันกักตัวผมคือไม่ผมก็มันต้องตายหาไปก่อนอะคนข้างล่างผมอะไม่งั้นไม่มีทางเลยว่าที่ผมจะเอาตัวจากมันมาได้อะหุ้ยมันแอสซาซิน6แล้วอ่ะผมกับเขาจะมีความเสี่ยงต่างกันครับเพราะว่าเขาใช้แอสซาซิน6ก่อนที่จะมีตัวแทงก็หมายความว่าตัวเขาจะบางมากเขาจะมีสิทธิ์ตายก่อนกับ2คือในกรณีที่มันแอสซาซิน6แล้วเขาดวงดีกว่าผมอ่ะมันจะทำให้เขาอ่ะมีเปอร์เซ็นต์การติดแบบว่าคูณ4เนี่ย20% เยอะกว่าผมเท่าตัวเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าผมเจอเขาอ่ะใครทำบุญมันเหนือกว่ากันผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าผมปล่อย PA ให้เขาด้วยแหละเมื่อกี้ผมโดน PA เอาอ๋อนี่มาตัวนี้แล้วมิชก็มาแล้วอ่ะโอ้ how the deep one เฮ้ยแต่ว่าผมชนะที่หนึ่งแล้วว่ะถึงทีมผมจะยังไม่ฟูก็เถอะแต่ผมก็ไม่แพ้นะไฮเปอร์สโตนไอเทมตีไวชิ้นนี้เน็ตหลุด no อะไรอ่ะ What the
โอ้ยคือผมไม่มีปุนหรอวะเชื่อไหมผมไม่เคยชนะเกมนี้เลยหนึ่งในเหตุผลนะเพราะว่าสามครั้งที่ผมจะชนะผมหลุดสามครั้งเลยเอาละครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบตานี้จบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขอไปทำหัวเย็นนิดนึงผมหัวร้อนขึ้นละจี๊ดเลยเนี่ยก็สำหรับแพลนที่ผมเล่นนะฮะก็คือตอนต้นเกมเนี่ยผมพยายามจะบิวเมกขึ้นมาแบบว่าถูรูถูกังฝืนมากๆเลยเพราะตอนแรกคือเมกแม่งมีคนเล่นตั้ง4กลุ่มใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีช่วงโอกาสตรงที่ว่ามันมีคนขายแล้วผมอะตั๋วได้หมดเลย 3-4 ตัวทำให้ผมมีโอกาสตีตื้นเล่นเมกขึ้นมาแล้วทีนี้หนึ่งในบรรดาเมกก๊อบลินเนี่ยเมกมันคอมโบ2กับก๊อบลินคอมโบ3เสร็จปุ๊บมันมีก๊อบลินตัวนึงก็คือว่าเป็นบอนตี้ฮันเตอร์ที่เป็นแอสซาซินพอดีผมก็เลยรีบจ้วงเอาฟีนอลเพนมาแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของก๊อบลินแอสซาซินครับผมโอเคเราวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ